This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Introvert เนี่ยมันเป็นคำที่นิยามบุคลิกภาพแบบหนึ่งนะครับว่าเป็นคนที่อาจจะชอบเก็บตัวมากกว่าเป็นคนที่คล้ายๆชอบดึงพลังงานกลับมาที่ตัวไม่ได้ชอบเข้าสังคมชอบใช้เวลากับตัวเองรู้สึกว่าแบบชีวิตที่มีความสุขคือการได้อยู่กับตัวเองและอ่านหนังสือเงียบๆซึ่งบุคลิกเขาอะครับเขาไม่ได้มีความต้องการจะพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยจริงๆแล้วการที่เขาเข้าสังคมเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็ได้ครับตัวเขาจะมีความชอบตัวเองแบบหนึ่งเขาจะมีความสบายใจแบบหนึ่งแต่ทุกครั้งที่เขาเข้าสังคมอ่ะเขารู้สึกเหมือนตัวเองจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนถูกใจหรือให้คนรอบข้างถูกใจเขาเลยเลือกที่จะเก็บพลังงานไว้กับตัวมากกว่าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเมื่อคน introvert ต้องเป็นผู้นำนะคะเป็นยังไง introvert นะคะคุยกับดร.สุววุฒิวงศ์ธารสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือคุณเอิญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาแนวเหมือนแบบว่าคำว่า introvert อันนี้ถ้าไม่ได้แบบว่ารู้ความหมายมาก่อนนะอาจจะรู้สึกว่าเราออกอยู่ในวงโคจรนอกโลกหรือเปล่าครับผมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่มัลติเวิร์สไงมัลติเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีคำพวกเนี้ยเนาะแต่ introvert ได้ยินมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยแต่ว่าอยากให้คุณเอิญได้ช่วยอธิบายถึงความหมายคำนี้หน่อยว่าหมายถึงอะไรได้ครับ introvert เนี่ยมันเป็นคำที่นิยามบุคลิกภาพแบบหนึ่งนะครับว่าเป็นคนที่อาจจะชอบเก็บตัวมากกว่าเป็นคนที่คล้ายๆชอบดึงพลังงานกลับมาที่ตัวไม่ได้ชอบเข้าสังคมชอบใช้เวลากับตัวเองนี่คือบุคลิกของคนที่เราระบุว่าเป็น introvert อย่างเงี้ยครับ intro ก็คือ in ดึงกลับเข้ามาเข้าตัว intro เข้ามาที่ตัวเองซึ่งมันจะตรงข้ามกับคำที่เรียกว่า extrovert intro นั่นก็คือดึงกลับเข้ามาในตัว extro คือเข้าหาสังคมคือเอาพลังงานออกไปข้างนอกหมายถึงว่าตัวคนที่เป็น extrovert เนี่ยครับก็จะคล้ายๆมี energy ในการจะเข้าสังคมในการชวนคนอื่นคุยในการอยากจะแบบเฮ้ยเธอเป็นยังไงติดตามข่าวสารอาจจะแบบเฮ้ยชอบติดต่อกันตลอดหรือพาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุมชนในปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามที่มีผู้คนห้อมล้อมอันนี้จะเป็นบุคลิกของคนที่เป็น extrovert ที่ชอบไปข้างนอกเหมือนมันต่างกันคนละขั้วซึ่งก็จะมีคำว่า ambivert อีกหมายถึงว่าคนคนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งสองแบบไม่ได้สุดขั้วทั้งสองอย่างไม่ได้เก็บตัวสุดโต่งอาจจะแบบอยู่กับตัวเองบางเวลาแต่เวลาเข้าสังคมก็ไม่มีปัญหา enjoy สนุกได้ซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ครับก็จะเป็น ambivert นี่แหละที่เราก็จะแบบมีทั้งโหมดที่เราเก็บตัวด้วยแล้วก็มีโหมดที่ออกไปข้างนอกด้วยแต่สำหรับบางคนเราจะเคยเห็นเพื่อนบางคนนะครับที่แบบโอ้โหเก็บสุดขี้อายไม่คุยกับใครแล้วก็รักที่จะอยู่กับตัวเองมากๆแม้กระทั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปกับใครอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะเขาชอบอยู่กับตัวเองอันนี้เขาไม่ได้เป็นโรคปล่อยฉันไว้มีความส่วนตัวสูงใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงเพราะคำว่าโรคส่วนตัวสูงหมายถึงว่าเขาอยู่ภายในโลกของเขาซึ่งมันสอดคล้องกับคำว่า intro ครับ introvert เข้าไปข้างในคือคนอื่นเข้าไม่ถึงจะเข้าถึงใช่แล้วก็เปิดให้คนอื่นเข้ามายากด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันส่วน extro จะแบบ open มากๆเปิดทุกคนมาฉันเปิดออกคนอื่นเปิดเข้าหาฉันได้เฮฮาปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้จะสุดขั้วไม่ค่อยชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าบุคลิกพวกนี้มันเป็นการที่เราอาจจะพูดถึงคำกว้างๆเวลาเราจะระบุถึงบุคลิกบางอย่างแต่ว่าเวลาเราพูดถึงชีวิตคนจริงๆครับเราอาจจะระบุให้มันแค่อยู่แค่3คำพวกนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเรามันจะมีจุดที่แบบสามารถเป็น extrovert ได้ในบางจังหวะกับบุคคลบางกลุ่มและสามารถเป็น introvert ได้เลยเมื่อเจอสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ได้หมายว่าคือถ้าเป็น introvert ก็ต้องเป็น introvert โลกส่วนตัวสูงก็อยู่ฉังแต่ถ้าแบบสุดขั้วก็มีนะผมก็เจอคล้ายๆคนที่เป็น introvert แบบเข้มๆเลยก็มีเขาจะแบบว่ารู้สึกว่าแบบชีวิตที่มีความสุขคือการได้อยู่กับตัวเองและอ่านหนังสือเงียบๆซึ่งบุคลิกเขาอะครับเวลาเราสัมผัสตัวเขานะเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่สัมผัสตัวไปถึงไปแตะตัวเขานะหมายถึงว่าได้สัมผัสความเป็นเขาเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีความไม่ค่อยมีทักษะในการเข้าสังคมและจริงๆตัวเขาเองนะโดยเนื้อของจิตใจเขาเองเขาไม่ได้มีความต้องการจะพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยเขาอาจจะเคยไปเข้าสังคมแล้วรู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างนั้นปะจริงๆแล้วการที่เขาเข้าสังคมเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าตัวเขาจะมีความชอบตัวเองแบบหนึ่งเขาจะมีความสบายใจแบบหนึ่ง แต่ทุกครั้งที่เขาเข้าสังคมเขารู้สึกเหมือนตัวเองจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนถูกใจหรือให้คนรอบข้างถูกใจก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแนวแบบนั้นใช่ครับเขาเลยเลือกที่จะเก็บพลังงานไว้กับตัวมากกว่ามันจะเป็นอารมณ์เหมือนรักตัวเองไหมอะรักตัวเองก็ด้วยครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะบางทีบริบททางสังคมไม่ได้อนุญาตให้เขาเก็บตัว เช่นไปเรียนมหาวิทยาลัยต้องไปเรียนกับเพื่อนต้องเจอเพื่อนไปทำงานคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในทีมหรือวันหนึ่งคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็ต้องคุยกับลูกทีมคุยกับผู้บริหารคุยกับ CEO คุยกับหัวหน้าอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าบริบทชีวิตไม่อนุญาตให้เขาเก็บตัว แต่จริงตัวเขาลึกๆอยากเก็บตัวนะโอ้โหทำยังไงล่ะทีเนี้ยคือแบบว่าเพราะว่าการที่เขาจะเข้ามาในบริบทสังคมที่มันต้องเป็นแบบเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกแบบมันไม่ได้มีความสุขอะแล้วก็แต่มันต้องอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันฉันก็จะมีความเป็นไม่ยุ่งกับใครอยู่ในที่ทำงานใช่อันนี้มันเลยขึ้นอยู่กับว่าชีวิตแต่ละคนนะครับมีความจำเป็นในการจะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมมากน้อยแค่ไหนผมลองยกตัวอย่างนะคนอินโทรเวิร์ตนะครับจริงๆไม่ต้องทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานก็ได้ไม่ต้องทำงานที่แบบพาตัวเองไปอยู่กับชุมชนก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีเนื้องานหลายอย่างที่ทำให้คนอินโทรเวิร์ตสามารถทำงานอยู่กับตัวเองคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครก็ได้โอ้โหยิ่งหรือยุ่งกับคนให้น้อยที่สุดก็ได้มันจะกลายเป็นยิ่งอินโทรเวิร์ตเข้าไปหรือเปล่าหนักกว่าเดิมไหมเขาอยู่แล้วนะเขาอินโทรเวิร์ตของเขาอยู่แล้วจะยิ่งอินหนักไปเลยแบบว่าเพราะว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเลยนะซึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งน่าเป็นห่วงก็ได้จากคนที่มองมุมข้างนอกก็คือเอ๊ะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาจำเป็นต้องมีสังคมหรือต้องเข้าสังคมหรือต้องปรับตัวเข้าสังคมเขาจะอยู่ได้ไม่น่านะครับแต่บางทีคนกลุ่มนี้เขาอาจจะปรับตัวได้นะแต่เขาจะเลือกทำเท่าที่เขาจำเป็นต้องใช้เช่นถ้าต้องสั่งอาหารถ้าต้องสมมติเขาทำเป็นเจ้าของกิจการบางอย่างต้องคุยกับคนที่เป็นอาจจะเป็นดีลเลอร์หรืออาจจะเป็นซัพพลายเออร์ที่แบบต้องผลิตให้อะไรเงี้ยครับหรือเป็นคนที่แบบต้องเป็นพ่อค้าคนกลางส่งต่อเขาอาจจะเลือกคุยกับคนแค่ไม่กี่คนเพื่อให้งานเขาสำเร็จแต่ก็ไม่ได้คุยจ้อแจ๊ะแบบเฮ้ยชีวิตเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเขาอาจจะไม่จ้อแจ๊ะก็ได้นะเขาอาจจะเลือกคุยเฉพาะเท่าที่จำเป็นที่เป็นเนื้องานที่ต้องทำแล้วพอคุยเสร็จปั๊บงานก็ราบรื่นดีแล้วเขาก็กลับไปอยู่กับชีวิตที่เขาชอบถูกไหมฮะ บางคนสามารถใช้ชีวิตอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้น อย่าไปห่วงเลย introvert เนี่ยครับ introvert จะปรับตัวเท่าที่เขาจำเป็นถ้าอะไรเกินความจำเป็นเขาอาจจะเลือกไม่ทำเพราะเขาอยากเก็บพลังงานไว้กับตัวมากกว่ามันมีหลายๆคำอยู่ในคนคนเดียวเลยนะโลกส่วนตัวสูงมีความเป็นตัวตนใช่ไหมกับการรักตัวเองบางทีก็ชอบความเงียบๆสงบกับตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะงั้น introvert ก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ถ้าสมมติเป็นคนที่ introvert สุดขั้วมากๆอย่างเงี้ยครับการทำงานกับคนอื่นหรือการต้องอยู่ในสังคมจะเป็นเรื่องยากของเขาผมคิดว่าคน introvert แท้ๆแบบที่เป็นบุคลิกแบบแท้ๆเลยอย่างเงี้ยฮะเข้มๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเลือกงานที่ต้องเข้าไปอยู่กับคนเยอะๆตั้งแต่แรกเพราะเขารู้ว่าเขารู้สึกอึดอัดครับรู้ตัวเองอยู่แล้วใช่เขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ชอบเพราะงั้นถ้าคนเรามีทางเลือกอะครับโดยส่วนใหญ่เนาะถ้าคนรู้จักตัวเองมากพอเขาอยากจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองก่อนเขาจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันไม่เหมาะกับตัวเองตั้งแต่แรกนอกจากว่าสถานการณ์จำเป็นเช่นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยมันจำเป็นต้องมีรายงานกลุ่มจำเป็นต้องไปเรียนกับเพื่อนในเซกเดียวกันทั้งคลาสอย่างเงี้ยครับมันทำให้เขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะเก็บตัวเงียบๆอยู่ในมุมห้องสักมุมหนึ่งระหว่างที่เขาเรียนหรืออาจจะเลือกหน้าห้องจะได้ไม่ต้องคุยกับใคร ก็มีแต่บางทีสุดท้ายพอมีงานกลุ่มมีสังคมที่ต้องทำกิจกรรมของรุ่นแล้วแต่มันทำให้เขาจำเป็นต้องไปทำหรือถ้าเป็นงานอย่างที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องผู้นำเนี้ยครับผมเชื่อว่าถ้าคนเป็น introvert เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดอยากจะเป็นหัวหน้าก็ได้นะแต่เขาอาจจะมีความคิดอยากเป็นเจ้าของงานเองไปมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขาวันหนึ่งแบบท้ายสุดได้รับโอกาสในการที่จะต้องเป็นผู้นำแล้วก็มีลูกน้องมีคนที่เขาต้องประสานงานเป็นอาจทำงานเป็นทีมนะซึ่งหรือในบางส่วนอาจจะเป็นลักษณะของลูกน้องไปเลยลูกน้องใช่ครับอย่างเงี้ยจะมีปัญหาไหมเพราะความเป็นอินโทรเวิร์ตที่เขาจะมีความเป็นมีอยู่แล้วครับมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่ามันคือของแสลงสำหรับชาวอินโทรเวิร์ต ถูกไหมแต่ว่ามันก็ทำให้เขาได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันคือความก้าวหน้าที่เขาใช่แต่เป็นความก้าวหน้าที่ทำให้เขาก็ทุกข์ไประหว่างทางที่ก้าวหน้าด้วยโอ้โหเพราะว่าตัวเขาแทบอาจจะแบบไม่ได้มีพรสวรรค์ใช้คำนี้แล้วกันเขาอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์ที่เกิดมาพร้อมกับการที่แบบเฮ้ยคุยกับใครก็เฮฮาปรับตัวได้หมดเขาจะรู้สึกว่ามีความยากลำบากมากกว่าคนอื่นเพราะงั้นแน่นอนเขาจะมีความทุกข์บางอย่างเหมือนกันนะในการจะทำงานถูกไหมครับแต่ว่าจริงเราต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะผมก็จะเจอหลายๆเคสนะครับที่เป็นผู้นำเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้างานเนี่ยมานั่งคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าตัวเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่แบบเหมือนกล้าคุยมากขึ้นหรือว่ากล้าเข้าสังคมมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะเขากำลังรู้สึกว่าตำแหน่งเขาจำเป็นมากๆที่เขาต้องพัฒนาบุคลิกภาพตรงนี้ค่ะทีนี้ผมเลยมองว่าสมมตินะถ้าคนเราเป็น introvert แท้ๆแล้วเลือกเนื้องานได้คงเลือกไปแล้วล่ะถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าถึงจุดที่แบบเฮ้ยมันอยู่ในจุดที่จำเป็นต้องทำเลือกไม่ได้ละชีวิตมันพาไปสิ่งที่เราทำได้มันคือการขัดเกลาตัวเองนะครับให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือเป็นเวอร์ชันที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในบริบทนั้นนะครับเพราะงั้นหลายๆคนมาเนี่ยครับผมจะต้องตั้งหลักให้เขาถูกต้องก่อนว่าการที่คุณเป็น introvert ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอีกขั้วหนึ่งที่เป็น extrovert แล้วคุณต้องปาร์ตี้คุณต้องเข้าสังคมคุณต้องแบบไปทุกอันอย่างเงี้ยฮะอันนั้นมันจะเป็นนรกของเขาเลยแหละเพราะตัวเขาจะยิ่งห่างไกลจากการชอบตัวเองเพราะเขาเป็นบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้ชอบและไม่ได้พร้อมจะเป็นเพราะงั้นสิ่งที่ต้องตั้งหลักสำหรับคน introvert ที่กำลังอยากจะขัดเกลาตัวเองคือคุณต้องขยับจากฐานที่คุณเป็นแต่คุณอย่ากระโดดข้ามโลกไปเป็นอีกขั้วหนึ่งเพราะนั่นไม่ใช่คุณ เพราะงั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรบ้างนะที่มันยังคงเป็นความเป็นสิ่งที่ขัดขวางให้เขาไม่สามารถพัฒนาจาก introvert ให้เข้าไปสู่การเป็น ambivert หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถใช้ชีวิตในการทำงานอย่างพอดีได้บางครั้งเกิดขึ้นจากความกลัวคน introvert บางครั้งครับจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าเอ๊ะถ้าฉันพูดอย่างนี้เขาจะคิดยังไงนะฉันทำอย่างนี้มันจะดูน่าอายไหมนะอย่างเงี้ยครับพอทุกอย่างเป็นการคาดเดาด้วยความกลัวปั๊บบางทีเราก็จะรู้สึกวิตกประหม่าและเราก็เลย play safe ครับ play safe ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการเก็บตัวซะเลย มันก็เลยทำให้เราแบบพัฒนาอะไรไม่ได้เพราะงั้นสมมุติถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ผมอาจจะให้คล้ายชวนเขาท้าทายความคิดตัวเองว่าจากประสบการณ์ที่อยู่มามันมีคนสนใจเราอย่างนั้นหรือเปล่าเรากำลังถูกจับจ้องอย่างนั้นหรือเปล่าว่าแบบคนกำลังจับจ้องทุกอย่างที่เราทำหรือจริงทุกคนกำลังสนใจตัวเองเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอก อันไหนแบบไหนใช่ไหมหรือบางอย่างถ้าเรากังวลว่าเอ๊ะเราทำไปแล้วดูไม่ดีไหมโดยปกติเราจะเก็บมันในใจคนเดียวและก็เขาคงรู้สึกอย่างนั้นแน่ๆเลยแต่ถ้าเราอยากเอาชนะความที่เก็บไว้ในใจแล้ววิตกเองอยู่คนเดียวเนี่ยครับต้องใช้วิธีการถามให้รู้ไปเลยว่าเขาคิดว่าที่เราทำเนี่ยมันแย่ไหมอุ้ยถามไปเลยเหรอแล้วถ้าเกิดคำตอบแบบไอ้นี่ไม่ยิ่งทำให้แบบแย่หรอแต่อันนี้ต้องเลือกคนถามก่อนครับเพราะว่าเราอาจจะตั้งต้นจากคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัยสำหรับเราถ้าคนนี้ปลอดภัยครับการถามเราอาจจะได้คำตอบที่เขาสกรีนหรือเลือกคำที่ดีมาถูกไหมครับหรือเขาอาจจะให้กำลังใจเราด้วยซ้ำกับอีกอย่างนึงคือสมมติถ้าถามไปแล้วได้คำตอบที่แบบใช่มันดูอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะเราจะทำยังไงนะไม่ให้คำตอบนั้นเป็นแค่การเอามาตำหนิตัวเองว่าเราแย่แต่เราเอาคำตอบนั้นมาเปลี่ยนเป็นครูของเราว่าโอเคถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกอย่างนี้เราจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในอนาคตได้ยังไงบ้างนะเพื่อให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นพอถึงเวลาเราเป็นหัวหน้างานนะครับเราจะมานั่งแต่ตัดพ้อว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้ฉันมันแย่มันไม่ต้องก้าวหน้าไปไหนถูกไหมฮะแต่เรากำลังจำเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาพูดว่าไม่ดีปั๊บแล้วเราจะชีวิตล้มเหลวหรือว่าท้อแท้ไปเลยแต่เราต้องเอาตรงนั้นแหละเปลี่ยนเป็นครูหรือเป็นประสบการณ์ที่สอนเราบางอย่างเพื่อให้เราขัดเกลาตัวเองในฐานะหัวหน้าที่ดีขึ้นค่ะอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอยู่ในที่ทำงานที่เราอาจจะทำงานกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วที่รู้จักกันอย่างคุ้นเคยอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้อันนี้อาจจะครอบเก็บตัวเลยวันนึงที่เขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราคนในแผนกอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะก็ได้ครับใช่ถ้าเกิดทำงานกันมานานแล้วเห็นว่าคนนี้เหมาะสมขึ้นไปคนอื่นอาจจะไม่คาดหวังอะไรกับเราเลยก็ได้นะ ถูกไหมฮะไม่คาดหวังก็ ตามงานก็หัวหน้างานแล้วก็เนื้องานจบก็กลับแยกย้ายไงก็ดีก็ไม่ต้องแบบว่ามาบ่นมาว่าอะไรเยอะแยะก็ได้นะใช่ครับมันจะมีข้อดีอยู่ในนั้นก็ได้ใช่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอก็คือว่าคน introvert เนี่ยครับพอถึงตำแหน่งที่ต้องคุยกับคนเนี่ยเขาจะมีความกังวลมากๆในการต้องตอบบทสนทนา แล้วเขารู้สึกว่าจะต้องคุยสนุกและต้องคุยให้ยาวยากไปอีกเขาจะกดดันตัวเองผมเลยจะบอกกับหลายๆคนว่าบางทีครับในบางสถานการณ์คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีประโยคอะไรสักประโยคเลยก็ได้เวลาที่คุณไปทำงานคุณอาจจะแค่มองลูกน้องสักคนหนึ่งแล้วก็ทักทายสวัสดีตอนเช้าแล้วก็ยิ้มให้แล้วคุณก็เดินไปโดยที่ไม่ต้องต่อประโยคอะไรก็ได้บางทีแค่พวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์หรือว่ามีอะไรนะมีความดีงามมากพอละในฐานะหัวหน้างานคนหนึ่งที่มองเห็นลูกน้องอยู่ในสายตาบางทีพวกเนี้ยอาจจะดีมากกว่าการเข้าไปนั่งคุยจ้อแจ๊ะซะอีกเพราะบางทีการนั่งคุยจ้อแจ๊ะเราไม่รู้ว่าด้วยซ้ำว่าลูกน้องเราอยากคุยไหม แต่ที่แน่ๆคือถามตัวเราอยากคุยหรือเปล่า ตัวเราจะไม่ได้อยากคุยก็ได้ เพราะงั้นเราเลยไม่ต้องสุดขั้วขนาดที่ว่าคุยก็คุยให้มันยาวหรือไม่คุยเลยทำเป็นไม่เห็นมันก็สุดขั้วเกินไปเงี้ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุยไปแล้วบรรยากาศเงียบลูกฟังกลิ้งแล้วยังได้ยินอีกก็คือแบบมันอาจจะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากเข้ากลุ่มไปเลยก็ได้นะใช่ครับพวกนี้เลยต้องระวังความคาดหวังที่มีต่อตัวเองหรือคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องราบรื่นมันจะต้องประโยคยาวมันจะต้องคุยตลกบางทีเราไม่ต้องคาดหวังนั้นก็ได้เราแค่ทำที่เราสบายใจอะแม้เราจะเป็น introvert แต่ว่าบรรดารอบข้างเราเป็น extrovert ก็ไม่เป็นไรก็เป็นตามเขาไปเราก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าแค่ก็ใช้คำว่าให้เรามีส่วนร่วมพอประมาณให้บรรยากาศการทำงานมันดีก็พอครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าฉันจะต้องเข้าไปเพื่อให้ทุกคนรักฉันผมว่าอันเนี้ยเป็นความกดดันที่สูงมากนะไม่ต้องลงสนามใช่ไหมไม่ต้องขนาดนั้นแค่ปรากฏตัวและเป็นการคล้ายๆทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเราก็สนใจพวกเขานะแต่แค่เราอาจจะมีจุดที่สนใจหรือมีความสะดวกประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมจะย้ำเสมอว่าเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างเนี้ยครับทำเท่าที่พอใช้ก็พอไม่ต้องถึงขนาดว่าทำเพื่อ excellent หรือดีมากๆเป็นคนที่แบบโอ้โหทุกอย่างทุกคนเทิดทูนมันอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะครับไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยยากมากแล้วมันจะมีจุดที่เราไม่ชอบตัวเองด้วยเพราะงั้นอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจากพัฒนาเป็นintrovert ไป extrovert หรือ extrovert เฮ้ยฉันเป็นคนเข้าสังคมมากไปอยากลดลงมาหน่อยก็ให้ค่อยๆขยับจากฐานตัวเองเราจะได้ชอบตัวเองด้วยครับค่ะซึ่งเขาก็สามารถเป็นผู้นำได้นะเป็นได้สำคัญคือเนื้องานอย่าเสียเอาแค่นี้เลยเนื้องานอย่าเสียถ้าเนื้องานดีเนาะแล้วเรายังคงคล้ายๆมีการสร้างสรรค์บรรยากาศให้รู้สึกว่าการทำงานมันราบรื่นทุกคนรู้สึกว่าการทำงานที่นี่เป็นเรื่องปลอดภัยทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเท่าเทียมหรือแฟร์อย่างเงี้ยครับบางทีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานแล้วถ้าเขาจะเลือกกลุ่มเพื่อนที่เขาจะเฮฮาด้วยสมมติลูกน้องเนาะจะมีกลุ่มเพื่อนที่เฮฮาแล้วก็แค่ให้อิสระเขาครับส่วนตัวเราก็แค่ทำยังไงหน้าให้ตัวงานไปได้และยังคงได้มีบรรยากาศการทำงานที่รู้สึกว่าไปแล้วมันไม่อึดอัดนะครับเอาแค่นั้นก็พอก็เหมือนก็อยู่กันไปเป็นวันๆ ใช่ครับใช่สำคัญสุดท้ายก็ต้องรับฟังเนาะจะมีหลายๆที่เขาบอกว่าจุดเด่นของ introvert เนี่ยบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบอาจจะไม่ใช่คนพูดเก่งแต่เป็นคนฟังเก่งอ๋อเหรอก็มีเพราะว่าจะเงียบไงแล้วก็ฟังว่าเขาคิดยังไงก็ดีแต่ว่าพอฟังแล้วครับเราก็ต้องอย่าลืมนะว่าฟังแล้วเราก็ต้องมีการโต้ตอบเหมือนกันว่าเราเข้าใจเขาว่ายังไงหรือฟังแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่เราพออำนวยความสะดวกเอื้อเฟื้อเขาได้เราก็ทำให้ตามที่เราพอโอเคกับณจุดนั้นในการที่จะช่วยใช่ซึ่งบางทีอาจจะมีลูกน้องสักคนหนึ่งเดินมาปรึกษาเราก็ได้ใช่ครับไม่ได้บอกว่าจะต้องไม่มีคำตอบหรือจะต้องเงียบหรือจะต้องแบบฉันเป็นผู้ฟังที่ดีก็ฟังอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรให้กลับไปเลยเป็นคำตอบก็ไม่ใช่ได้ต้องมีบ้างต้องมีคำชี้แนะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับบางทีการวางตัวแบบไม่ต้องสนิทเชื่อกับลูกน้องมากในบางบริบทนะอาจจะเป็นข้อดีของคน introvert ก็ได้เพราะว่าในบางบริบทนะครับจะมีลูกน้องที่ไม่ค่อยเก่งใจถ้าเรา extrovert มากแล้วปล่อยตัวให้สนิทมากเกินไปอาจจะมีลูกน้องบางคนที่ไม่ได้เกรงใจเราก็ได้ปีนเกลียวแล้วทีนี้ปีนเกลียวใช่เพราะงั้นบางครั้งการวางตัวห่างๆในบางชุมชนในบางบริบทอย่างเงี้ยครับการทำให้เขารู้สึกเข้าไม่ถึงเราบ้างอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรื่องควบคุมการบริหารก็ได้เพราะบางทีสนิทเฮฮามากไปก็เอาละแม่งไม่เหลือละเช่นของความเป็นหัวหน้าลูกน้องสั่งการลำบากก็มีครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วก็หมายความว่าเขาคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยปรับตัวได้ในสถานการณ์ในบางอย่างตามที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่หรือว่าฝืนเขาเกินไปเพราะว่าในจะยิ่งแต่ว่าถ้ามีโหมดส่วนตัวได้หรือมีมุมส่วนตัวได้เขาก็จะกลับมาอยู่ในมุมของเขาใช่ครับซึ่งจริงผมเชื่อว่าพอคนเราอายุมากขึ้นนะครับค ความเข้าหาสังคมบางอย่างมันจะน้อยลงเนาะเพราะว่ามันจะมีทั้งความเหนื่อยจากงานความเหนื่อยจากการต้องแบบสังเกตหรือต้องเป็นคนอื่นที่คนอื่นพอใจเป็นตัวเองที่คนอื่นพอใจอะไรเงี้ยครับบางทีมันรู้สึกเหนื่อยแล้วพอเหนื่อยปั๊บทุกคนอยากจะเก็บพลังงานกลับมาที่ตัวเองครับมันเลยทำให้ดูคล้ายๆคนอินโทรเวิร์ตแต่จริงแล้วไม่ได้เป็นคนอินโทรเวิร์ตนะแต่แค่เป็นคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะบริหารพลังงานแบบเนี้ยที่กลับมาอยู่กับตัวเองไม่ต้องคุยกับใครเยอะและไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราเยอะค่ะอะไรเงี้ยครับ แล้วถ้าวันหนึ่งที่คนอินโทรเวิร์ตขึ้นเป็นผู้นำเราซึ่งเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องปฏิบัติกับเขายังไงหรือว่าก็แค่ต้องเข้าใจครับ แค่เข้าใจว่าเรากำลังอยู่กับใครครับเพราะถ้าเข้าใจแล้วครับเราจะไม่คาดหวังแล้วการวางตัวมันจะพอดีกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือบางคนเขาแบบค่อนข้างเก็บตัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าเข้าไปพูดไปคุยป่ะคนแบบคนที่แบบทั่วไปอันนี้บางครั้งต้องบอกงี้ครับบางครั้งต่างคนต่างกลัวแต่บางทีอาจจะไม่ได้มีใครแบบตึงใส่กันนะคำว่าตึงบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนเดาทางไม่ออกว่าเขาจะไม่ชอบเราไหมหรือเขาจะแบบไม่เปิดรับเราไหมบางครั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะแค่เขาก็เป็นคนที่ไม่กล้าเปิดไม่กล้าเข้าหาใครเหมือนกันแต่เขาเฝ้ารอให้เรามาหาเขาก็มีนะเพราะงั้นมันอาจจะสามารถสร้างไมตรีได้ด้วยการลองแยบลองถามลองเข้าไปคุยก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าแบบเขาพอมีท่าทีในการเปิดไหมเหมือนคนขี้อายบางทีคนอินโทรเวิร์ตอาจจะเป็นคนขี้อายนะที่ไม่กล้าแบบเขาจะคิดยังไงกับเรางั้นฉันนั่งอยู่นิ่งๆแล้วกันแต่บางทีเขาอาจจะเฝ้ารอใครสักคนเดินมาหาเขาก็ได้ครับอย่างเชิงสถานการณ์ก่อนใช่ครับอย่างเชิงไปก่อนแล้วอย่างคนอินโทรเวิร์ตน่ะด้วยความที่เขามีมุมเป็นของตัวเองเนาะเขาฟังดูแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่แบบว่ามีสมาธิหรือว่าในงานที่จะแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ในรูปแบบเขาซึ่งมันอาจจะในมุมเขาเนี่ยที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะทำให้ทีมไปได้ก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นจุดแข็งของเขาก็ได้นะใช่ครับเขาอาจจะอินโทรเวิร์ตแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในหัวแล้วเป็นการวางกลยุทธ์วางแผนก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่คล้ายๆชอบคิดอยู่ในหัวเพื่อแบบคล้ายๆพัฒนาบางอย่างอยู่ก็ได้ครับแต่แค่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้พูดไม่ได้นำเสนออย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นนะไม่ได้แบบเป็นแกนกลางในวิ่งไปเฮ้ยพวกเราทำอันนี้กันเถอะเขาอาจจะไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ได้แต่เขาอาจจะมีกลยุทธ์บางอย่างที่คิดอยู่ในหัวเขาอยู่ก็ได้ครับแสดงว่าในไม่ว่าจะเป็น introvert หรือ extrovert หรือจุดตรงกลางเนี่ยทุกคนก็จะมีความเป็นความเชี่ยวชาญหรือความถนัดหรืออะไรเชี่ยวชาญความถนัดความแง่งามของเขาเนาะพอมาอยู่รวมกันมันอาจจะลงตัวก็ได้เนาะใช่ครับใช่พวกนี้มันเลยเป็นเรื่องของทีมเหมือนทีมฟุตบอลนะเนาะมันคงไม่ใช่ว่าดึงนักเตะระดับโลกทุกคนเท่ากัน10คนมาอยู่ด้วยกันแต่บางทีมันเป็นเรื่องของบุคลิกของทีมที่ต้องมีคนแบบนี้แบบนั้นแบบนอนผสมกันในทีมครับแล้วมันถึงจะพอดีเพราะฉะนั้นก็เขาสามารถดูแลทีมได้บริหารทีมได้ไม่ได้ว่าโอ้โหคือทุกวันนี้เอาจริงๆถ้าคนจะมองเนี่ยคนจะมองอย่างคนที่แบบว่าเข้าหาสังคมเปิดหรือเข้าหาอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าคนที่จะเก็บตัวเงียบที่แบบไม่เดินเข้าหาใครใช่ป่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครเห็นเหมือนแบบฉันอยู่นะแต่ฉันแบบกลายเป็นคนไร้ตัวตนคือไม่โดดเด่นก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ถูกเลือกให้เป็นผู้นำสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ครับแต่ขึ้นกับว่านายเห็นศักยภาพหรือเปล่าเพราะบางครั้งครับเรื่อง introvert extrovert อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าเรื่องความเป็นมืออาชีพเนื้องานคุณได้หรือเปล่าถ้าคุณ extrovert แต่เนื้องานคุณแบบไม่ได้เลยค่ะมันก็ไม่มีศักยภาพไปโชว์ครับมันก็ไม่ควรเลื่อนขั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิด introvert เนื้องานดีทุกอย่างสำเร็จตามกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ตามเป้าหมาย introvert ก็เป็นหัวหน้างานได้เหมือนกันขอสำคัญที่ว่าไม่ว่าควรจะ extrovert introvert ambivert หรือบุคลิกอะไรก็ตามเนาะถ้าคุณคงความเป็นมืออาชีพ professional อย่างเงี้ยครับปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานอย่างมืออาชีพและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้งานราบรื่นผ่านไปด้วยดีและเกิดความงอกงามต่อองค์กรจริงๆบุคลิกอะไรก็ทำงานได้ครับจริงดูแบบอย่างคน introvert เนี่ยน่าจะทำให้เกิดการขัดแย้งน้อยว่าเขาจะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยพูดครับ introvert เนี่ยบางทีชอบปั่นเลยปั่นเดี๋ยวเมาส์มอยเดี๋ยวบางทีก็มีพวกนี้เหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อยากพูดว่า extrovert ยังเป็นอย่างนั้นทุกคนเนาะแต่แค่ว่า extrovert มันเพิ่มโอกาสเสี่ยงถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนที่แบบชอบใส่ไฟด้านลบก็กลายเป็นว่า extrovert นั่นแหละจะเป็นการปั่นให้เกิดเรียกว่าสิ่งที่มันลุกลามเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนจิตใจดี extrovert เนี้ยครับอาจจะคล้ายๆเข้าไปสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานก็ได้แต่นี้มันเลยขึ้นอยู่กับว่าทุกอย่างจะดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นกับ introvert extrovert ครับมันขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตใจในพาร์ทอื่นๆด้วยเหมือนกันบวกกับการที่เป็นมืออาชีพในการทำงานไหมใช่ครับใช่แต่จะมานั่งภาวะพะวงโอ้ยคนนี้เป็นคนเก็บตัวเงียบเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้มันไปตอบอะไรแบบนั้นไม่ได้ใช่ครับ ไม่แน่ว่าบางทีเขาอาจจะบริหารงานได้ดีกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ใช่ๆมันอย่างที่คุณเอิ้นบอกมันถูกเลยที่ว่าเราไม่ควรจะแยกว่าเอ้ย introvert แย่ extrovert จะดีกว่าหรือว่ามีโอกาสในการเติบโตมากกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ introvert ที่เป็นคนที่ทำงานคนเดียวชอบเก็บตัวหรือไม่ค่อยชอบสุงสิงอะไรกับใครอ่ะบางทีถ้ามีคนเห็นน่ะศักยภาพเขาเผลอๆเขามากกว่าเพราะว่าความที่ไม่ได้ยุ่งกับใครมันดีเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดดีที่มากกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำไปใช่ใช่มันก็อยู่ที่ว่าการอยู่ร่วมกันตอนนี้น่าจะเปิดกว้างแล้วแหละคงไม่ได้มาถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่ผมคิดว่าคนที่รู้สึกจะมีปัญหาจะเป็นลักษณะว่าคนที่อยากได้บรรยากาศของการทำงานที่เป็นกันเองหรือเป็นความรู้สึกผ่อนคลายมั้งผมเคยเจอแบบลูกค้าที่เขาปรึกษาว่าเขาทำงานที่ทำงานแล้วหัวหน้างานเขาเป็นคนแบบเก็บตัวมากเลยเขารู้สึกกังวลที่จะเข้าไปในห้องนายแล้วปรึกษาบางอย่างเพราะเดาทางนายไม่ออกแต่นายไม่เคยก้าวร้าวกับเขาไม่เคยก้าวร้าวกับเขานะแต่เขาแค่เดาไม่ออกว่าเข้าไปแล้วเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยนั่งทำงานเงียบๆอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำไงอึดอัดมากบางทีบางคนเขาก็อยากได้ความรู้สึกถูกทำให้บรรยากาศการทำงานมันผ่อนคลายขึ้นว่าเฮ้ยคุยได้นะมีอะไรคุยกันได้หรือว่าเจอทักทายกันมันอาจจะทำให้รู้สึกทำงานแล้วสบายใจขึ้นนะครับแต่พออยู่เงียบๆแล้วทำตัวไม่ถูกปั๊บทีเนี้ยทุกคนจะทำงานยากอันนี้อาจจะเป็นปัญหาของอินโทรเวิร์ตที่มีผลก็ได้นะเพราะงั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าบางทีเราต้องเช็คบรรยากาศในการทำงานตลอดว่าเอ๊ะตอนนี้มันแบบเงียบไปไหมชืดไปไหมหรือมันตึงไปไหมเราอาจจะต้องหยอดอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เกิดการหล่อลื่นอยู่ในองค์กรนะครับให้มันรู้สึกสบายใจขึ้นมันต้องก็เอาว่าเท่าต้องใช้อ่ะมันต้องหาจุดที่มันบาลานซ์กันนะเนาะใช่ครับเพราะว่ามันคือการทำงานโดยส่วนรวมมันไม่ได้เหมือนเรียนที่แบบทำงานกลุ่มเสร็จจบอันนี้มันมีผลกับเรื่องของชีวิตเรื่องของครอบครัวเรื่องของการดำรงชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคงไม่ได้สนุกกับการที่จะไปนั่งหางานใหม่มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายยิ่งถ้าพอตัวเองเป็น introvert ด้วยยิ่งแล้วอย่ารู้สึกว่ามันอาจจะยากไปอยู่ตรงไหนก็จะยากแล้วแบบนี้ก็ได้นะก็ดูแลทีมได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เวลาที่เราเครียดจะส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายของเราบ้างอาหารช่วยรักษาได้หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับขึ้นชื่อว่าเครียดไม่ดีเนาะเราก็ต้องพยายามอารมณ์ดีไว้อย่างที่เขาว่าอารมณ์ดีอยู่ยาวอารมณ์เน่าอยู่สั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็ต้องหาสาเหตุของความเครียดมาก่อนเราเครียดจากอะไรเพราะว่ามันก็แก้ปัจจัยเหตุเนาะเราก็ต้องเอาอริยสัจสี่มาจับเนาะเพราะเรารู้ว่าแบบสาเหตุมาจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไปลดที่ปัจจัยเหตุแต่บางคนเนี่ยเครียดแบบไม่รู้เหตุเขาเรียก subconscious stateซึ่งเครียดเนี่ยมันจะมีเครียดทั้งร่างกายและเครียดทั้งจิตใจร่างกายก็มีผลทำให้จิตใจนะครับไม่ดีไอ้จิตใจมันก็มีผลทำให้ร่างกายทั้ง physical stress และ mental stress ซึ่งทางการแพทย์ anti aging เขาก็มีการตรวจมีเครื่องไม้เครื่องมือเฮ้ยคุณแบบ subconscious stress นะอารมณ์เหมือนเครียดแฝงอะหรือร่างกายของคุณมีภาวะเครียดเกิดขึ้นเช่นตรวจตัวชี้วัด oxidative stress เพราะมันจะส่งผลกระทบกับร่างกายทั้งหลายแหละทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมแก่ตายและกลายพันธุ์แล้วเกิดโรคเรื้อรังฮอร์โมนแห่งความเครียดอย่างเงี้ยก็จะสูงขึ้นเช่นคอร์ติซอลสูงขึ้นทำให้อ้วนลงพุงไขมันสะสมช่องท้องเยอะเครียดคุณจะอ้วนเครียดภูมิคุ้มกันคุณจะลดลงทันทีเลยเขาวัดเลยอิมมูโนกลูบูลิน IgA ตัวชี้วัดภูมิคุ้มกันอันนึงนะครับที่น้ำลายอย่างเงี้ยวัดเลยเมื่อไรก็ตามที่คุณเครียดวิตกกังวลอิมมูโนโกลูบูลินจะดรอปเมื่อไรก็ตามที่คุณเครียดฮอร์โมนแห่งความเครียดจะหลั่งออกมาเยอะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมเยอะอาหารก็มีบทบาทอันนึงที่สำคัญที่จะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสงบผ่อนคลายลดความเครียดความวิตกกังวลเพราะฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกสงบสุขได้เนี่ยมันก็จะมีซีโรโทนินหรือแม้กระทั่งเอนโดฟินอย่างเงี้ยเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเห็นไหมเอนโดฟินหลั่งก็มีความสุขนะโดปามีนหลั่งก็แบบว่าไม่เครียดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกฮอร์โมนทั้งหลายแหล่นี่อาหารที่มีผลว่าแบบจากข้อมูลการศึกษาวิจัยว่ามันช่วยลดเครียดได้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้เราหลับได้สบายขึ้นนะแต่ต้องบอกว่ามันมีส่วนช่วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าปัจจัยเหตุคุณยังไม่ถูกแก้หลักๆThis is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice